ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของ Seafit นะครับก็คือสกินนี้เลยนะครับเป็นสกินน่าจะเป็นสกิน True Frame นะครับนี่นะครับดูรูปแบบของมันเป็นสีแดงเลยนะครับรูปแบบของ True Frame นะครับส่วนมากจะเป็นสีแดงแล้วก็มีความอลังการของเอฟเฟคเยอะมากครับดูครับดูเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบในเกมนะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับเมื่อเจ้าตัวนี้เข้าไปอยู่ในเกมนะครับเราไปดูเลยนะครับเอาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในหมุดบอทเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไม่อยู่ในเกมก็ประมาณนี้เลยครับกับสกินใหม่ของซีฟิตนะครับก็ถือว่าผลิตออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับก็จะนำมาถูกลงแรงบ่อยขึ้นนะครับกับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมว่าสกินของมันณตอนนี้นะครับน่าจะเป็นสกินสกูพรีมนะครับที่ใช้เพชรแดงแรกนะครับนี่ดูครับถือว่าสวยสดงดงามครับกับสกินนี้นี่นะครับก็มีชื่อซีฟิตนะครับเป็นสกินคล้ายกับเป็นเจ้านรกอ่ะรูปแบบสีแดงครับดูดุดันมากเลยครับดูตีตึ๊กไว้ครับเอาดิตีเป็นสกินของซีฟิตเลยครับก็ถือว่าการผลิตมาครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จได้เลยครับสกินนี้ผมก็จะซื้อเลยเพราะว่ารูปแบบของมันสวยงามมากๆนะครับดูจากหน้าตานะครับโคตรดุดันอ่ะจึ๊กไว้ครับจิ้มไม่รอดเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิปกติเราเล่นฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยตาเนี้ยไปฟาร์มยังฟาร์มนึงนะครับใครชอบยังไงก็ต้องไปรอเลยครับก็น่าจะซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าซีซั่นนี้นะครับสกินเหลือเยอะนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยสกินนี้น่าจะเป็นซีซั่น6ซีซั่น7ของไทยนะครับเอาดิเพื่อนจิ้มโคตรดูดันอะเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิจิ้มครับตึ้งเอาดิเอาดิโอ้โหสีฟิตผมเอาดูเลือดดีปะเนี่ยเอาดิเพื่อนเอาดิจิ้มครับจิ้มฟันไม่รอดครับจิ้มอันนี้ก็เป็นโหมดบอทนะครับไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับก็เป็นแค่บอทก็เตรียมเพชรแดงไว้รอเลยครับกับสกินนี้น่าจะเป็นสกินเพชรแดงนะครับอีอุ้ยมาแล้วว่ะโอ้โหเกียบไปรำนะครับก็เป็นฮีโร่ใหม่นะครับที่น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเป็นตัวต่อไปนั่นเองนะครับตึ้งครับเอาดิจิ้มเอาดิอุ้ยโดนล็อกโอ้โหเอาดิเอาดิหลบครับหลบไม่ได้ว่ะโอ้โหโชคดีไอ้ตัวเนี้ยไปข้างล่างกันดีกว่ามาขอออกเป็นออมมี่อาร์มแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านตึ้งครับโอ้ยเอาดิไอ้รีว่ะอุ้ยอย่าตายเพื่อนจะตายใจเย็นครับมาดิตามมาแล้วนึกว่าจะตามนะครับดูรูปแบบเลยครับทั้งหอกทั้งชุดเกราะแล้วก็ผ้าคลุมนะครับก็ถือว่าผลิตโคตรดีอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหเรียงหลายสกินนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวเอาดิไม่รอดก็มีพวกกินหน้าแล้วก็เดือดแฟดนะครับเดือดแฟดก็ที่ยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีฮีโร่นะครับเอาดิจิ้มตึ้งเอาดิตีครับตีโอ้จะกลับบ้านแล้วว่ะเดี๋ยวฟาร์มมังกรแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ HP ไม่มีเลยครับเอาดิชีฟิตก็เป็นฮีโร่ที่นิยมมากนะครับในไดมอนด์แล้วก็เรียกว่าคอนฟูเลอร์นะครับก็เจอบ่อยนะครับผมเจอบ่อยอ
เอาดิเพื่อนเอาดิเออเดี๋ยวก่อนนะครับเอาดิจบโอ้โดนแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยอย่าตายตายวะเนี่ยอุ้ยเก็บตายโอ้โหถ้ามันล็อกสองผมตายเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่เกียร์กลับบ้านอะร้อยพีตรงนี้เพิ่มเลยครับเอาดิเอาดิเอาดิจิ้มครับจิ้มไม่รอดครับเอาต่อไปครับฟาร์มต่อไปเอฟเฟกต์นะครับของมันนะครับน่าจะเป็นแบบเป็นไฟอ่ะเวลาจิ้มนะครับดูวุบไม่เป็นไฟลุกแบบวุบนี่นะครับเอฟเฟกต์ที่แท้จริงของมันนะครับแล้วก็ทีมหนึ่งก็เป็นการพุ่งแบบว่ามีไฟล้อมรอบนะครับของน้ำตีก็เป็นการทุบแล้วก็แผ่นดินแยกแล้วก็เป็นลาวานะครับรูปแบบของจริงของมันน่าจะประมาณนี้นะครับเอาดิเออโอ้ยไม่โดนสักตัวจิ้มจิ้มเอาดิเอาดิจึ๊บจึ๊บสโลแล้วก็ตีไม่รอดเอาดูเลือดดีกว่าไหมไม่ต้องกลับบ้านนะเพราะเป็นหมดธรรมดาหมดบอทนะครับก็น่าจะชนะไม่ยากเอาดิเออเรียกๆเอาดิทุบเอาป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมป้อมตี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 อุ้ยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วเอาดิ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 สโลสโลอุ้ยเก็บตายโอ้โหเก็บตายนะครับเก็บโดนบอดคิวเราไปเก็บมังกรดีกว่านะครับเพิ่มเลือดดีกว่าปกติครับผมเป็นคนเล่นในครับที่ไม่ค่อยชอบกลับบ้านเนี่ยถ้าพวกเวทก็จะออกคาถาเวทเป็นภัยแล้วก็ค่อยสกิลคลิปไปนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราฟาร์มเร็วขึ้นมีตังค์เยอะขึ้นนะครับไปไหนรู้ว่าเพื่อนไปไหนรู้ว่าเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิตึ้งครับเอาดิไม่รอดจิ้มครับเดี๋ยวขอเก็บมานาได้ครับเดี๋ยวก็จะไปเอ็นละเก็บมานาตีได้ครับเรามุ่งตรงกลางเลยดีกว่าเอ็นครับโอ้ยของอีต่อไปดิวันเนี่ยเฮ้ยข้างล่างว่ะโอ้โหสองตัวนี้น่ารอมากเอาดิเอาดิเออจิ้มครับไม่รอดมาแม่งเอ็นเลยมาจิ้มตีเดี๋ยวมานาหมดครับเก็บมานาเก็บปึ๊กเป็นสกินซูพรีมนะครับใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับคิดว่าสกินตัวนี้เป็นสกินในรูปแบบไหนนะครับผมว่าน่าจะเป็นซูพรีมนะน่าจะเป็นซูพรีมมากกว่าอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาดิตีโอ้โหโอ้โหรัวโอ้ผิดอีกกรรมเอาดิเพื่อนเอาดิเออเออโอ้ยจะตายโอ้โหไม่โคตรถึกจิ้มครับทีเอาตรงกลางแย่อีกตรงกลางก็ที่โดนเอ็นเลยครับแป๊บนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยอลัมกูนี่จะแพ้บอทอ่ะคนนี้เอาดิเอาดิอีกทีนึงไม่รอดครับไม่น่าเชื่อเลยครับบอทโคตรโหดแบบนี้
เอาดิตีตีครับแป๊บหนึ่งครับขออะไรดูวะเรามาข้างล่างดีกว่าเอาดิเฮ้ยจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนจะไปไหนเอ็นเลยครับเอ็นแม่งเลย24วิเลยครับน่าจะทันอยู่เอาดิเพื่อนมาดิมาดิเอาดิโอ้โหมันช้าเลยว่าคลิปเนี่ยตรงกลางก็จะถูกเอ็นแล้วเนี่ยเอาดิเอ็นป้อมเป็นเอ็นป้อมตีตีตีครับตีป้อมตีป้อมอย่างเดียวครับตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมครับตีป้อมตีตีครับน่าจะจบแล้วนะครับแบบนี้นะครับใครรอตัวนี้ยังไงก็ไปรอกันได้เซิร์ฟไทยแล้ววันนี้ผมการเรนเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ